สวัสดีครับสวัสดีครับเดชันสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับครับอยู่กับพี่ก๊อฟปกรณ์พึ่งเนตรและผมสมชายมีเสนนะครับครับวันนี้วันที่12ครับพรุ่งนี้พี่ก๊อฟจะมีการเริ่มสมัครสวครับใช่ไหมฮะอยากเห็นชมหน้าอยากเห็นโอ้โหท่าทางจะเยอะไหมเขาบอกว่าเยอะครับตอนหลังคนเปิดตัวเยอะนะครับฮะแล้วก็เห็นบอกว่านอกจากเปิดตัวแล้วอยากจะเป็นครับส่วนหนึ่งแต่อยากสมัครเพราะอยากเลือกอยากเลือกก็อีกส่วนหนึ่งอยากเลือกเขาบอกว่าตอนนี้คิดแพ็กเกจกันนะบอกว่าค่าสมัคร 2,500 ครับสวคนที่สมัครสวโหวตได้กี่คนนะโหวตตัวเองได้โหวตแล้วโหวตคนอื่นได้แล้วถ้าไม่โหวตตัวเองอ่ะก็ได้โหวตคนอื่นได้นะครับแปลว่าไปสมัครแล้วเสียง3เสียงเนี่ยมีสิทธิ์โหวตคนอื่นทั้งหมดใช่ไหมครับโหวตคนอื่นทั้งหมดแหละตอนนี้เขาบอกว่าค่าสมัคร 2,500 เสียงโหวตเสียงละ 5,000 ได้ไหมยังไงก็กำไรนะไม่ก็15,000ไง3เสียง3โหวตนะตอนนี้กกต.ครับผมได้ยินมาอย่างนี้แจ้งเบาะแสทางรายการอย่างนี้เลยว่ามีแพ็กเกจอย่างนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทันทีที่เริ่มสมัครพรุ่งนี้เนี่ยแพ็กเกจเหล่านี้กำลังจะมาครับและก็ไอสิ่งที่ เกิดภารกิจครม.อนุมัติและมีภารกิจการตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเนี่ยครับกกต.ก็ย้อนเก็บหมดเลยนะใครรวมกลุ่มชุมนุมใครทำอะไรต่างๆที่สร้างอะไรเครือข่ายครับผิดไหมผิดครับอันเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนไปร้องกกต.กันสุ่มเสี่ยงจะโดนตัดสิทธิ์กันเยอะนะครับครับแล้วก็พอตัดสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยสมมติในขั้นอำเภอเนี่ยไม่เลือกไม่ได้บางอำเภอนะครับมีปัญหาไปจังหวัดไม่ได้นะครับยาวเลยต้องเลื่อนออกไปก็สวชุดนี้ที่ตอนนี้ปัจจุบันต้องเรียกว่าสวรักษาการครับเพราะว่าหมดอายุหมดวาระไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับใช่ไหมฮะตอนนี้รักษาการผมคุยกับสวรักษาการเขาบอกโอ้ยสบายรักษาการยาวตอนนี้เริ่มมีการสร้างกระแสอย่างเช่นท่านเสรีสุวรรณภานนท์บอกว่าอย่าเรียกสวรักษาการเพราะอำนาจเต็มฮะไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มคุณเสรีเข้าใจผิดไม่เต็มอำนาจเลือกนายกไม่มีมันจะเต็มตรงไหนก็มีคนคิดจะไปตีความเหมือนกันครับไม่ได้อันนี้บอกกันทางรายการเหมือนกันรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่า5ปีบทเฉพาะการ5ปีครับจะไปตีความตะแบงทำไมนะ5ปีแปลว่าคือ5ปีครับจะบอกว่าตามกรอบเวลามันไม่ใช่เรื่องรักษาการหรืออำนาจอะไรทั้งสิ้นนะใช่ครับอันนี้แหละฮะต้องบอกนะแต่สวก็ว่าไปแต่ตอนนี้หลังจากปรับครม.ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า after shock ตามมาเยอะแยะมากมายทั้ง after shock เรื่องการแบ่งงาน after shock ที่รัฐมนตรี2คนลาออกนะหนึ่งในนั้นคือคุณปานปีที่เราพูดไปแล้วและสัปดาห์ถัดมาคือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคุณกฤษดาครับทีนักวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลาออกอันเป็นผลจากการแบ่งงานครับทีนี้ครับย้อนไปเนี่ยพี่ช้างเกาะติดการเมืองมานานมันเคยมีไหมปรับครม.แล้วสะเทือนแบบนี้ก็มีบ้างมีบ้างนะแต่ไม่เร็วขนาดนี้แต่ครั้งนี้มันแบบมันแบบทันทีทันทีเลยนะทันเลยฮะแบบแล้วมันไม่ใช่แต่ลอกเดียวต้องบอกว่าผู้นำเนี่ยยังไม่มีบารมีพอนะที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกยอมรับกับการปรับครม.ถูกไหมอันนี้เห็นชัดเลยนะแล้วก็เรื่องการสื่อสารที่พูดกันเยอะนะต้องบอกนะมาถึงเรื่องการแบ่งงานก่อนจะไปอัพเช็คเรื่องของคุณกฤษดาเนี่ยมันเห็นเลยว่านายกรัฐมนตรีแบ่งงานแล้วตัวเองคาลอยนะครับเที่ยวนี้เนี่ยใช่ฮะแบ่งไปแบ่งมาตัวเองนี่ไม่มีที่คือคล้ายๆขาไม่ติดพื้นแล้วครับนะฮะปรับไปปรับมาก็คาลอยครับนะเดิมเนี่ยถ้าพี่ก๊อฟตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะและผมก็พูดตลอดเวลาพี่ก๊อฟก็พูดด้วยนะฮะว่านายกแผนเดิมเนี่ยจะออกจากรัฐมนตรีคลังมานั่งนายกควบอะไรนะกลาโหมกลาโหมปรากฏว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้นะฮะทำไม่ได้จากนายกควบคลังเหลือนายกตำแหน่งเดียว มันดีหรือไม่ดีล่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้าเราพูดกันตรงๆนะฮะก็คือเหมือนถูกลบบทบาทเหมือนกันนะจากสองตำแหน่งหรือตำแหน่งเดียวถูกต้องนะฮะท่านนายกอาจจะบอกว่าผมจะได้โฟกัสงานนี่มากขึ้นในฐานะนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่แต่ชื่อท่านเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะนะย้ำอีกทีทีนี้อ้าวลอยในตำแหน่งนายกตำแหน่งเดียวไม่ได้คุมเศรษฐกิจละครับคุมความมั่นคงก็ไม่ได้คุมก็ไม่ได้คุมแบ่งงานใหม่นะที่แบ่งให้6รองนายกรัฐมนตรีครับไปดูตารางการแบ่งงานเลยพี่ก๊อฟครับชื่อแรกเลยฮะครับท่านรองกองฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยงานกระทรวงแรกเลยที่กำกับดูแลที่ได้รับการแบ่งงานมากระทรวงกลาโหมอ่ะ
ใหญ่นะคือแทนที่สมมติว่านายกเนี่ยไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการก็เอางานนั้นมาให้ท่านดูซะเลยก็ไม่ใช่ก็ไปให้คุณภูมิธรรมอีกนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยได้ดูกระทรวงกลาโหมและจริงๆแล้วมันมีนอกจากตารางนี้นะฮะมันจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงอีกหน่วยงานนึงคือสอบต.สอบต.แก้ปัญหาภาคใต้เดิมอยู่กับท่านภูมิธรรมเหมือนกันเดิมเนี่ยเดิมสอบต.นี่ให้คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ใช่ครับตอนนี้ก็มาที่นี่เลยนะเพราะว่าคุณสุริยะไม่ถนัดนะก็มาที่นี่คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวอยู่ครับว่าเอ๊ะเลขานุการและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่ได้รายงานตรงกับท่านสุทินแต่มารายงานตรงท่านนายกนะบิ๊กเล็กเนี่ยแต่ทำงานถูกเข้าขากันก็เลยมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยไปควบกลาโหมและจ่าบิ๊กเล็กเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณพี่ชัยแล้วฮะคุณพี่ชัยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศสำนักงบประมาณอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองนายกที่เป็นเบอร์หนึ่งของเศรษฐกิจใช่ครับถึงแม้ว่าจะแชร์อำนาจตามอะไรก็ตามเนี่ยตามโควต้าครับคุณสุย่าฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็สำนักงานราชบัณฑิตครับถือว่าไม่เบาเหมือนกันไม่เบาเหมือนกันใช่ครับบิ๊กบอสฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทครับกระทรวงทรัพย์ที่ตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมของพี่ท็อปนะครับวราวุฒิศิลปอาชานะครับคุณอนุทินก็ไปรับผิดชอบกระทรวงกระทรวงในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยของพรรคเขาทั้งหมดนะฮะกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคครับกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมยกเว้น DSI ครับที่อยู่กับนายกและก็กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโควต้าของทางชาติอยู่แล้วครับถ้าดูโครงสร้างอย่างนี้พี่กอบครับมีรองนายกรัฐมนตรีที่ใหญ่3คนครับนะก็คือ1คุณภูมิธรรมครับใหญ่มากใช่ครับใหญ่รองลงมาก็คือคุณสุริยะคุณสุริยะใช่ครับพี่ซันนี่เนี่ยครับพี่สุริยะซันนี่นะครับครับรองลงมาคือคุณพิชัยคุณพิชัยนะก็คือเป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นโควต้าเป็นโควต้าเท่านั้นเองนะส่วนการแบ่งงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมี3คนมี3คนเดิมคนเดียวใช่ครับตอนนี้3คนไปดูซิฮะเป็นยังไงบ้างครับก็คือคุณเผ้าจักรพงษ์แสงมณีนะครับไปดูสำนักงบประมาณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เขาบอกว่าก็เป็นหน่วยงานใหญ่ที่สสก็ชอบนะฮะเพราะว่ามีการจัดสรรแหล่งน้ำอะไรต่างๆแล้วก็สำนักงานรัฐบาลพัฒนาดิจิตอลอันนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวกับเรื่องซุปเปอร์แอปหรือเปล่าที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตแต่ว่าสำนักงบก็ต้องรายงานคุณพิชัยใช่ไหมครับใช่ครับคุณพิชิตชื่นบานครับได้ดูงานเยอะอยู่นะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกสำนักงานเลขาธิการนายกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและก็สำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับครับคุณจิราพรศรีทุพไพรครับสสน้ำตอนนี้ต้องเรียกรัฐมนตรีน้ำแล้วนะครับกรมประชาสัมพันธ์ครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอสมทและก็กองทุนหมู่บ้านครับทำไมรัฐมนตรีน้ำไม่ได้ดูเรื่องน้ำนี่นะเพราะนายกไปที่ร้อยเอ็ดบอกว่าน้ำไม่ขาดแคลนแล้วเรามีรัฐมนตรีชื่อน้ำครับแต่ไม่ได้ดูเรื่องน้ำนะเพราะเรื่องน้ำกลายเป็นคุณจักรพงษ์ดูใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดิมเนี่ยมีข่าวว่าคุณจิราพรเนี่ยจะได้ไปอยู่กระทรวงเกษตรด้วยนะแต่ตอนนั้นเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงไม่ได้เปลี่ยนประจำสำนักผู้กองมนัสไม่ให้ไม่ให้ครับผู้กองธรรมนัสไม่ให้บอกว่าขอเหมากระทรวงนี้ขอเหมากระทรวงครับเพื่อไทยขอเหมากระทรวงการคลังครับใช่ไหมฮะก็ถ้าดูโครงสร้างเมื่อกี้นะฮะในรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสามคนนี่ใครใหญ่สุดไปดูโครงสร้างอย่างนี้ดิครับนะครับคุณพิชิตไหมฮะคุณพิชิตชื่นบานนะพอดูสำนักสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักนายกสำนักเลขาธิการนายกสำนักเลขาธิการครม.ครับกรองเรื่องเข้าครม.ทั้งหมดถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครตัวจริงใครขึ้นหิ้งต่างๆอย่างนี้นะครับใช่ครับท่านนายกนะครับก็คือตอนนี้แบ่งงานมาใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงเหมือนเดิมไม่มีนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็ดูงานของหน่วยงานความมั่นคงบางส่วนนะครับก็คือกรมน.สำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับสมช.แห่งชาติสมช.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับปปง.แล้วก็ DSI ครับแต่ว่าทหารนี่ไปขึ้นกับปีใช่ครับเบอร์หนึ่งรองจากนายกจริงๆก็คือพี่อ้วนพี่อ้วนภูมิธรรมใช่ครับต้องบอกงั้นนะครับครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้ดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็วุ่นวายครับปัญหายังไม่จบปัญหาไม่จบครับปัญหาไม่จบเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับเรื่องนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมถึงบิ๊กตายนะครับที่มีปัญหาเรื่องคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยพักราชการเนี่ยนะครับก็มีปัญหาอยู่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ยังไม่จบไม่จบนะฮะแต่แบ่งงานในสำนักนายกรองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแบ่งออกมาแล้วพอเห็นภาพว่าใครใหญ่ครับใครขาใหญ่ครับว่าอย่างนั้นนะไม่มีปัญหาครับเพราะมันแบบแบ่งตามโควต้าของแต่ละพรรคที่ได้และแบ่งโควต้าพรรคแล้วก็แบ่งใครใหญ่ในพรรคเพื่อไทยครับนะแต่ที่มีปัญหากลับเป็นที่กระทรวงการคลังครับเพราะทันทีที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเสร็จของครม.ชุดใหม่เนี่ยคุณพิชัยชุนหวชิระนะกลับไปกระทรวงเซ็นคำสั่งแบ่งงานแบ่งยังไงครับไปดูครับแบ่งนี่ดูคือถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยครับอาจจะดูเหมือนหน่วยงานเท่าๆกันนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือหน่วยงานหลักแล้วมันอยู่แถวบนๆนะครับแถวล่างๆเนี่ยเป็นพวกรัฐวิสาหกิจการธนาคารอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นคุณจุลพันธ์นะฮะรัฐมนตรีหนิมเนี่ยกรมศุลกากรกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตอันนี้3กรมใหญ่3กรมภาษีใช่ครับเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกๆนะผมยังหาไม่เจอนะถ้าใครเจอช่วยบอกหน่อยนะเป็นครั้งแรกที่แบ่งให้รัฐมนตรีช่วยดูกรมสรรภาษีกรมภาษีอ่ะ3 กรมเลยนะครับคนเดียวเลยใหญ่มากครับรายได้ของกรมกรมที่คุมภาษี3กรมเนี่ยครับโอ้โหล้านกว่าล้านบาทนะใช่ครับเป็น1ใน3ของรายได้ประเทศครับคือเป็นที่มาของรายได้ประเทศนะครับใช่ใช่นะครับแล้วไปดูธกส.นะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใหญ่อีกหน่วยงานแล้วก็จะทำดิจิตอลวอลเล็ตผ่านหน่วยงานนี้นะครับที่เหลือก็เป็นองค์การสุราโรงงานไพ่องค์การสุราโรงงานไพ่มันอยู่ในกรมสรรพากรอยู่แล้วครับใช่ครับครับคุณเผ่าภูมินะคุณเผ่าภูมิเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ก็เป็นหน่วยงานสำคัญนะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายด้านเศรษฐกิจมีกรมธนารักษ์ครับอันนี้ก็ดูแลเรื่องที่ดินอะไรต่างๆนะครับที่ดินมหาศาลใช่ครับแล้วก็ได้ดูพ่วงไปเลยคือธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์อันนี้ด้านเศรษฐกิจใช่ครับแล้วก็ Exim Bank อันนี้ก็ใหญ่ครับกองทุนการออมแห่งชาติบสย.ดูทั้ง Exim Bank แล้วก็ SME Bank ใช่ครับไม่เหลือให้พี่ตู่กฤษดาเลยใช่ครับจริงๆหน่วยงานระดับกรมเนี่ยมีแถวบนคืออันเดียวเลยนะฮะคือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอันเดียวเลยแต่รัฐมนตรีไม่อยากดูไม่อยากดูครับแปลว่าบทบาทน้อยมันทำให้การปรับครม.ของคุณเศรษฐามันไม่จบไงครับพอไม่ปรับครม.คุณเศรษฐาไม่จบนะพอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังประกาศลาออกลาออกครับในวันรุ่งขึ้นทันทีใช่ครับหลังจากนั้นคือวันที่8ใช่ไหมถ้าไปเปรียบเทียบดูการแบ่งงานเมื่อ13กันยาปี2566กับ7กันยา7พฤษภาคม2567ไปดูการเปรียบเทียบสิตอนนั้นดูกรมบัญชีกลางนะใช่ครับใหญ่นะใช่ครับผ่านประมูลภาครัฐทั้งหมดนะดูกรมสรรพากรกรมภาษีครับสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับธนาคารกรุงไทยโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นออมสินทอสฮะอาคารสงเคราะห์นะครับไม่ได้ดูสักแบงค์เลยใช่ครับSME Bank บสย.เนี่ยหมดทั้งนั้นเลยนะครับธนาคารไม่มีเลยคุณกฤษดาตัดสินใจลาออกนะหลังจากนี้แล้วก็นายกทราบข่าวก็โทรให้คุณพิชัยคุณพิชัยถามคุณพิชัยคุณพิชัยโทรไปแล้วครับไม่รับสายใช่ไหมครับไม่รับสายแล้วก็ปรากฏว่านายกโทรไปเองครับนายกโทรไปเองนายกบอกว่าก็โทรไปแล้วนี่นายกมาเล่าให้นักข่าวฟังครับโทรไปแล้วก็อธิบายว่าแม้ว่านักข่าวถามเนี่ยยังไม่เห็นเวลาออกนะจากคุณพิชาจากคุณกฤษดาแล้วก็พอคุยกับคุณกฤษดาแล้วเนี่ยนะบอกให้คุณกฤษดาไปทบทวนนะสักหนึ่งคืนครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับครับไม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปดูที่สำนักเลขาก่อนนะครับถ้าใบลาออกมาแล้วก็ถือว่าเอฟเฟกตีฟครับถ้าเกิดจดหมายมาแล้วแสดงจบสิ้นแล้วครับใช่ครับผมยังไม่เห็นจดหมายครับถ้าเกิดถึงผมต้องบอกตอนนี้ต้องเช็คที่สำนักเลขาถ้าเกิดจดหมายมาแล้วก็คือจบสิ้นครับถูกต้องครับผมเป็นห่วงทุกเรื่องเกี่ยวความไม่สบายใจของทุกคนนะครับเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสบายใจนะครับแต่ว่าเราต้องยึดโยงกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับอันนี้กับรวมไทยสร้างชาติของชื่อมาได้คุยบ้างยังไม่ได้คุยกันเลยครับอย่าไปเพิ่งไปพูดถึงในเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นดีกว่านะครับแต่ก็ทราบคนดีอยู่ว่าเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาตินะครับเราผมให้เกียรติพรรครัฐบาลเสมอไม่ทราบเพราะยังไม่การพูดคุยกันเลยครับคือจริงๆมันเอฟเฟกตีฟตั้งแต่ที่ท่านนายกโทรไปหาคุณกฤษดาแล้วคุณกฤษดายืนบอกว่าได้ยื่นใบลาออกนะถึงไม่ถึงเนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกเจตนารมณ์เมื่อแสดงเจตนารมณ์ก็ถือว่าออกแล้วใช่ครับนะจะไปทบทวนยังไงเนี่ยมันไม่เหมือนใบลาออกของ CEO ครับที่บอร์ดบอกให้ทบทวนหน่อยไม่เกี่ยวนะท่านนายกเพราะว่าเขาเขียนในรัฐนูลชัดเจนเมื่อแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วและนี่นายกเป็นอะไรนะเป็นประมุขฝ่ายบริหารครับบอกกับนักข่าวแล้วว่าทราบแล้วเรื่องการลาออกจบไหมก็ต้องจบจบนะก็ต้องจบไม่ต้องไปหาจดหมายแล้วนะฮะไม่ต้องหาแล้วนะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยเขาบอกว่าพี่ตู่กฤษดาช่วยทบทวนสักคืนนึงเถอะเนี่ยมาขอนายกอีกนะมาขอนายกอีกเสร็จแล้วเนี่ยคุณกฤษดาเนี่ยเขาทบทวนแล้วหนึ่งคืนกลับมาที่กระทรวงคลังภารกิจที่แรก
ที่ทำงานที่กระทรวงการคือของวันรุ่งขึ้นคือเช้าวันที่8นะครับเซ็นหนังสือลาออกแปลว่าเขาทบทวนแล้วครับเขาทบทวนแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผลแล้วครับท่านนายกนะครับที่ไปบอกว่าเฮ้ยทบทวนอีกนะอันนี้เห็นชัดแล้วเขาน้อยใจแน่ๆเรื่องการแบ่งงานนายกก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับข่าวบอกผมว่านะบอกผมนะว่าคุณพิชัยเนี่ยยืนยันครับไม่ทบทวนไม่ทบทวนไม่ทบทวนคุณกฤษดาเลยไม่ทบทวนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตอนแรกเนี่ยจะให้ไปดูงานด้าน EEC EEC ใช่ครับ EEC ที่คุณภูมิธรรมเป็นประธานเนี่ยครับอาจจะเป็นประธานบริหารหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่เอาไปดูความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าล้าวทีเดียวระหว่างคุณกฤษดากับคุณพิชัยก็คือช่วงปี57เนี่ยตอนนั้นรัฐบาลคสช.นะครับครับตั้งคุณกฤษดาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปี44ถึง56เนี่ยคุณพิชัยเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทปตท.สำรวจและผลิตนะครับปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ปี60เนี่ยคุณกฤษดาเนี่ยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นอธิบดีกรมสัมภาคกรมศุลกากรนะครับเป็นปลัดกระทรวงการคลังปี63นะครับแล้วก็เป็นมาหลายปีนะครับจริงๆแล้วก็กำลังจะเกษียณแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในปี66คือปีที่แล้วนะครับส่วนเส้นทางคุณพิชัยเนี่ยก็เนี่ยนะครับเป็นบอร์ดปตท.เป็นประธานบอร์ดบางจากนะครับคอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็กรรมการแบงก์ชาตินะครับปี57ถึง60ปี67ก็คือเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นรองนายกครับมีส่วนที่ทับกันบ้างครับตอนที่คุณพิชัยเนี่ยเป็นประธานบอร์ดบางจากเนี่ยครับคุณกฤษดาเนี่ยเป็นบอร์ดบางจากอ๋อครับเป็นบอร์ดที่แบบว่ามีสัมพันธ์กันอยู่นะครับในนี้เขาไม่ได้เขียนแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไม่รู้จักรู้จักแต่ต้องบอกว่าก็นั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยเดิมเนี่ยพี่กอล์ฟจำได้ไหมตอนเราคุยกันในรายการก่อนที่จะมีการประกาศครม.เนี่ยรเราบอกแล้วนะฮะว่าเดิมเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาต้องการกระทรวงการคลังทั้งหมดใช่ครับแบบเหมากระทรวงเหมือนกรณีของพรรคพลังประชารัฐที่กระทรวงเกษตรที่กระทรวงเกษตรครับปรากฏว่าก็ไม่ยอมพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมครับพอไม่ยอมปั๊บตอนแรกเหมือนจะยอมและไม่ยอมสุดท้ายนี่มีรัฐมนตรีช่วย3คนครับเขาเลยแบ่งงานโชว์เลยแบ่งงานโชว์ว่าฉันเอ้าอยากเป็นก็เป็นไปฉันไม่ให้งานไม่มีงานให้ทำครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ลาออกนะครับนี่คือมันไม่ใช่เรื่องที่เปิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เอาคืนอ่ะครับต้องบอกอย่างนี้นะเอาคืนก็บอกแล้วอย่ามาอยู่ก็ยังอยู่ก็ไม่ให้งานครับนะนี่ถ้าแบบว่าพรรคอื่นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยผู้กองจะให้งานไหมก็แบบนี้แหละแบบนี้แหละนะในระหว่างที่ขาลอยที่เราวิเคราะห์เนี่ยนายกตอนนี้กำลังเผชิญศึกรอบทิศศึกอะไรบ้างเป็นศึกใหญ่ทีเดียวนะเบรกหน้าเจอกับศึกแรกก่อนคือศึกกับแบงค์ชาติพักคู่เดียวครับ